สวัสดีครับผมแอดมินภูมินะครับจาก Starbox Studio วันนี้จะมาสอนการทำภาพอย่างนี้นะครับจากภาพนี้ให้เป็นภาพนี้โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงขั้นแรกก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะฮะเขียนชาร์ตหนึ่งครับคอมผมมันรู้ใจผมมันให้เวลาผมคิดก่อนถ้าเป็นคอมพวกแบบว่าคอมไม่ดีเท่าไหร่แต่เปิด Photoshop มามันจะขึ้นเลยอ่ะมันไม่มีเวลาให้เราคิดเท่าไหร่ว่าเราอยากทำอะไรดีครับเนี่ยคอมผมเนี่ยนิดเดียวช้านิดหน่อยโอเคครับภาพปัจจุบันนะก่อนอื่นเราจะมาปรับกันที่camera calibration กันนะครับโอเคเราจะเล่นกับสีตรงพวกเนี่ยตรงพวกนี้จะเป็นการเล่นกับสีมาโอเคเดี๋ยวลองปรับค่าตามผมดูนะฮิวปรับไปประมาณที่15ครับตรงนี้ saturate ของโซน red ปรับไปที่ประมาณ12โอเค green นะ8blue ก็46ครับประมาณนี้โอเคแล้วก็เราจะใส่วิกเน็ตให้ภาพนี้หน่อยครับเพราะมีเอฟเฟกต์ที่ใช้นี่จะเป็นเอฟเฟกต์คล้ายๆเขาเรียกว่าออกแนวเป็นวินเทจนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแนววินเทจต้องมีวิกเน็ตครับทีนี้ให้เรามาดูตรงเบสิกเดี๋ยวลองปรับค่าตามนี้นะก็เอ็กซ์โพเจอร์ให้ภาพมันสว่างหน่อยฮะมาสัก 0.5 คีย์คอนทราสต์นิดหนึ่งที่มาเปิดรายละเอียดกันนะเปิดรายละเอียดกันโอเคครับทำไมภาพมันสว่างขึ้นจากภาพต้นฉบับที่มืดเราดึงรายละเอียดส่วนที่มืดให้มันสว่างขึ้นแล้วก็กดรายละเอียดให้มันมากขึ้นนิดนึงประมาณแบบนี้โอเคแล้วก็ใส่สีทำฟ้าให้มืดขึ้นนิดหน่อยมันออกแนวโทนตอนกำลังมืดโอเคมาเนี่ยแล้วเข้าโปรแกรม Photoshop โอเคส่วนเรื่องการทำสีนะครับใช้โปรแกรมนี้เลยที่ผมชอบใช้Color Effect Pro 4นะชอบมากครับการทำสีย้อนจริงร้อยหนึ่งใจเย็นโอเคมาแล้วฮะพูดถึงภาพนี้ก็สวยแล้วเนี่ยลองเล่นกับตัวนี้ดูก่อนนะฮะประมาณนี้เพื่อนชอบไหมฮะผมจะเซฟเป็นรีซิปเก็บไว้ก่อนละกันโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะฮะอันนี้เป็นการเซฟพรีเซตเฉยๆส่วนที่เราจะเล่นกันนี้ก็คือนี่ครับเอฟเฟกต์วินเทจลองปรับค่าตามผมดูนะฮะอันนี้500คือสเต็งเป็น 100% นะสรุปนี้เป็นนี้ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคมารอแป๊บหนึ่งนะไอตัวที่ผมเป็นภาพขาวดำเซฟไปตอนแรกนี่คือการเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆพรีเซตนะครับสมมติถ้าเราทำอะไรมาแล้วเราชอบเราเก็บไว้
ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวนี้เป็นของโปรแกรม Color Effect นะคล้ายๆกับพรีเซตใน Lightroom อะไรประมาณนี้โอเคแล้วผมคิดว่ามันยังวินเทจไม่พอแหละเราจะมาเพิ่มเอฟเฟคในการกด Ctrl J การ Duplicate Layer แล้วเรามาสอนกันด้วยซอฟไลท์นะครับซอฟไลท์จะเห็นว่าเอฟเฟกต์ตรงประมาณนี้มันแสงค่อนข้างพอดีแล้วแต่ตรงนี้มืดไปเราจะทำการเปิดด้วยการใช้เลเยอร์มาร์กนะครับกดตรงนี้แล้วก็กดบรัชเอาสีดำนะใช้แปรงหัวฟุ้งopacity ประมาณสักไม่ต้องเยอะ16ขยับหัวแปรงแล้วระบายที่ประมาณตัวคนอะไรพวกนี้จะช่วยให้ตรงนี้สว่างขึ้นนะทำให้เราเล็งได้เมื่อเรามองเห็นรายละเอียดแล้วอ่ะเหมือนกับว่าคนจะวิ่งไปตรงนี้มากขึ้นโอเคประมาณนี้แหละเราลด opacity ลงนิดนึงโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามดู Stopbox Studio หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้อะไรจากที่ผมสอนให้ดูเนี่ยถ้าเอาไปใช้แล้วได้ยังไงก็ช่วยลองติดต่อกลับเอามาโพสต์ไว้ใน Facebook ก็ได้นะครับคนสอนจะได้ดีใจ